25ใบ50บาทนะตะแวะซื้อใบกระท่อมนะครับมันต้มนานไหมยายมันต้มนานไหมมันถึงจะกินได้ยี่สิบโอ้ยี่สิบห้าใบโอ้ใบน้อยแท้อันนี้เป็นก้านขาวคุณวานฮะอันนี้เป็นก้านขาวจะอยู่ของว่าเป็นไงล่ะคือใบน้อยแท้อันนี้เหรออันนี้คืออะไรเขาอยู่ไหมยายโอ้เหลือแค่นี้เองโอ้ใบนิดเดียวเออเหลือแต่เศษใบกระท่อมใบใหญ่น่าจะหมดแล้วเหลือแต่ใบเล็กลองเอาไปต้มดูครับต้มดูเพราะว่าเขาบอกกินแล้วมันทำงานทนผมจะไปต้มกินโอ้เจ้าของก็ไม่มาทีปวดขี้ก็ปวด โอ้โอ้เจ้าของอยู่ในสวนนู่นโอ้สวนหลังบ้านขายหน้าบ้านเลยครับง่ายดีนี่ฮะติดถนนเส้นวิ่งเข้าเมืองร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้เป็นบ้านน่าเป็นบ้านไหวหลืมหรือเปล่าน่าจะเป็นบ้านไหวหลืมนะครับฮะโอ้ยมันเกินมีแค่นิดเดียวไม่ถึง25ใบหรอกมั้งผมว่าอะไรล่ะไปติดหนึ่งเอาแต่สดๆนะโอ้ยคือไม่หายหมดเลยจะไปทำไมยายมาไหมจะมาไหมอันนี้บ้านไม้หลืมไหมยายบ้านหัวดงไม้หลืมเลยพี่อ๋อครับการแดงอย่าใบง่ายการแดงมาแต่การแดงเขาว่าต้มบ่ได้ทำไมล่ะเขาบอกไม่แรงต้องเคี้ยวอย่างเดียวเหรอการแดงต้องเคี้ยวแล้วแต่ว่าคนต้มถ้าเขาแข็งมันก็ต้มได้เนาะตื่นมาแล้วเป็นคนฆ่าตรงเขาสร้างฆ่าโอ้ดีสวนหลังบ้านปลูกขายหน้าบ้านเลยอ้อยด้วยเราจะปั่นอ้อยอ๋ออ้อยอ้อยก็มีมาดูโอ้ใช่บ้านนี้ไหมที่โทรไปหาผมว่าทำเนื้อเพิ่งทำเนื้อเขียงเนื้อขายด้วยอ๋อคนละทำเนื้อขายก็ต้องบ้านมาถ่ายเบิร์นขายเบิร์น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 จะปากกันต้องเบิร์นเบิร์นเข้าไปเลยหมดแล้วเอาบ่อแบบนี้ไปต้มก็ได้พวกคุณยังต้มครับเอาไปต้มเหรอครับเอาจักใบเนี่ยนับจักใบแบบใช้ไปแล้ว2บาทมื้ออื่นมันสิมีการแดงเขาการแดงน้ําละกันผมลองต้มดูผมทํางานกลางแดดลองดูว่ามันจะคุ้มค่าเนี่ยอ๋อครับต้มเป็นน้ําสมุนไพรเป็นยา19 20 21 22 2324 25ลดไปให้เล่าไปลดใบน้อยเอาให้เล่าหมด1 40บาทไปพ่อ25ก็ได้25ใบเอาทีละกระทุ้งๆเท่านั้นนะทีนั้นครับ25ใบก็50บาทแล้วเนาะเอาได้แค่40บาทหมดนี้เอาแค่40บาทว่าปกติเราจะให้ไปละ2บาท
ผมก็ต้องไปพุทธาเมิดไว้บริษัทอ๋อไม่ใส่ก่อนเลยครับลื่นลื่นแต่ไม่หดแต่ต้องส่งใบใบหลอดคือไรอ่ะหยิบเลยผมถ้าสั่งเหรอต้องสั่งเอามาเลยครับแมนเพราะว่าหยาดพี่น้องก็ตั้งผุ่นเพิ่นได้เมียสุผุ่นเพิ่นก็ได้เลยสั่งอันนี้ให้ผมแค่นี้ฮะนี่ดิเอาเลยอ๋อแถมเลยแถมนี่แถมไปเลยหยิบเอาเลยมันต้มนานมั้ยครับต้มนานมั้ยบัวๆๆกะว่าน้ําเดือดแล้วเฮาใส่ก็ประมาณ5ที10นาทีน้ํามันจะออกสีออกสมๆคือยังน้ําสวรรค์ให้น้ําเดือดก่อนแม่นน้ําเดือดก่อนนะครับเดือดแล้วลงโอ้เป็นที่น้ําสวรรค์ล่ะสีออกไอ้ต้มได้มั้ยต้มได้ถ้าต้มกันถ้าต้มได้ครับอําละ40บาทพอหมดครับผมขอบคุณครับนี่ทีนี้เขามาอีกครับขอบคุณครับครับไปลองต้มดูต้มจากหางฮกใบมันทำงานทนดีไหมเราก็มีแรงแดดเดี๋ยวลงไปตัดหญ้าก็ไหวใช่ไหมไหวผมมาทำงานกลางแดดผมก็ทำไรอ้อยคันน้ำแหละผมตัดอ้อยคันน้ำบอกใช่ทั้งขายเนี่ยผมก็ไปส่งอ้อยมาส่งอ้อยบ้านเลยร้อยเอ็ดไปช่องยูทูบใช่ใช่ของเจ้าไอ้ชลธรน่ะภาษาอังกฤษใช่ใช่ใช่นั่นแหละดูข่อยเบิ้งประจำยู่ข่อยก็มาสิขันอยู่นี่แหละขันขายตรงนี้เลยนะแมนบัดนี้ข้าเจ้าก็สิคั่นรับอยู่ทั้งนั้นผมก็เลยบ่ทันนี่คั่นกันอยู่ได้ก็เลือกไว้เจ้าก้อยแต่ทางผมกับปลูกไว้คือกันน่ะนะอ๋อครับนี่ข้างล่างผมกับปลูกไว้โอ้ยได้ขายคือเก่าแหละทางติดถนนยังไงก็ได้ขายข้าเจ้าสิมาเฮาบ่เดี๋ยวนี้ที่มันโล่งมันจอดได้มันก็เด่นอยู่ผมก็ว่าเดี๋ยวว่าสิมาขายผมก็ได้มาขายตรงนี้ครับมันพ้นแล้วเจ้าเซาคั่นขายมันมีคนบ้านหัวดงนี่แหละบอกว่าเขาทำเขียงเนื้อเขาเพิ่งเปิดเขาทำเนื้อขายส่งเขียงเนื้อแล้วก็เขาจะซื้อเครื่องคั้นผม2เครื่องแล้วก็เขาจะจ้างคนไปขายตามจุดในเมืองพี่เนี่ยอะไรเนี่ยผู้ประเสริฐว่าแกทำเขียงเนื้อเพิ่งทำเนื้อครับแต่ปลูกอ้อยไปเยอะอยู่แล้วของพี่มีเครื่องที่ขายเครื่องคั้นพร้อมใช่ใช่ผมขายเครื่องคั้นเนี่ยเบิ่งอยู่ผมเบิ่งอยู่ในช่องยูทูบแบบผมเบิ่งอยู่ครับเนี่ยพอดีมันห่อนพอดีผมก็สีโลกมึงนี่แหละเครื่องคั้นนี่อยากปรึกษาเนี่ยเอาแบบจังไรดิเครื่องคั้นเฮาเครื่องคั้นก็ถ้าผมก็ต้องแนะนำแบบที่ผมขายเพราะว่ามันเป็นไอ้วัสดุที่มันเป็นเกรดดีอ่ะแข็งแรงน้ำหนักเยอะแต่แข็งแรงแล้วก็รีดครั้งเดียวจบเลยเป็นใช่เป็นกากก็เลยแล้วก็มันปลอดภัยด้วยมันปลอดภัยด้วยมันมีแบบอันตรายกับมีก็ที่เป็นแบบว่าเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันก็มีคนที่เขาใช้เราเกิดมือหนีบมืออะไรอ่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วพี่เฉลิมศักดิ์คนที่เป็นเจ้าของเครื่องคันตัวเนี้ยที่เอามาขายในไทยเนี่ยแกก็เลยแกบริจาคให้คนที่มือขาดอ่ะเครื่องนึงให้เอาไปใช้เอาไปใช้เลยสงสารมือขาดโอ้เห็นแล้วน่ากลัวเพราะผมก็ปลูกไว้หลังปลูกไว้ไม่เยอะหรอกก็ปลูกว่าข้างบนก็จะเริ่มผมก็มองอยู่ผมก็ขี่มาก็มองไปปลูกอะไรไปจะมีสวนอยู่ข้างหลังก็ว่าจะขายน้ำอ้อยคันตรงเนี้ยบ้านสามแยกเครื่องนึงแล้วก็ตรงบ้านไอ้นนอะไรตั้งอย่างไงเครื่องนึงใกล้ๆกันเลยตรงเราอย่าซื้อคนครับสอบถามราคาได้ไหมสอบถามราคาเลยอันไหนครับที่เครื่องเอามาลงให้เขาซื้อผมแต่เราก็มีสวนใช่ใช่ครับผมก็เป็นผมก็เป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยนี่แหละแต่ว่าพอรู้จักคนนั้นคนนี้แกมีบริษัทที่ขายเครื่องคั้นผมก็เลยติดต่อถ้าผมเป็นอันนี้เอาไว้มาส่งใครไปส่งแล้วไปส่งน้องคนนึงอยู่ตัวเลยตัวเมืองแล้วไปประมาณ10โลขากลับมาผมขี่เลยไปแล้วผมเอ้ยเอาทําไปต้มกินลองดูดิว่าพรุ่งนี้เข้าพรุ่งนี้มาครับผมโอ้ขายดีเนาะมันแต่ว่ากินแล้วมีแรงเลยผมว่าแล้วนี่กำลังช่วงคนจะเริ่มแก้เกี่ยวข้าวยิ่งใหญ่ไม่เอามาปลูกไว้หลายอย่างเขาให้บ้านละ3ต้นอ๋อบ้านละ3ต้นใช่ตามกฎหมายครับให้บ้านละ3ต้นผมได้เสรีได้มันมีเพื่อนเฟซผมอยู่สุราษฎร์หรือที่ไหนเนี่ยมันกำลังตอนกิ่งให้ครับกำลังตอนกิ่งให้ผมอยู่แล้วก็จะบานขายด้วยถ้าต้มเอาน้ำอ้อยใส่ก็ลดความขมนะผมว่ายิ่งจะกลมกล่อมค่อยเอามาผสมกันทีหลังก็ได้มั้งทีหลังให้น้ำมันเย็นก่อนให้มันกินได้ส่วนใหญ่ผมต้มเสร็จแล้วเอาแค่ตู้เย็นเด
ดื่มเย็นครับดื่มเย็นจะโอเคเครื่องคั้นก็เมื่อกี้พี่ถามเนาะไอ้หมื่นมันมีตั้งแต่19,000จนถึง200,000ก็มีเป็นแสนก็มีมันเป็นเครื่องใหญ่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเครื่องขนาดมาตรฐานไปเลยใช่ครับนี่แหละผมก็ว่าจะทำเลดีเนี่ยตรงเนี้ยแล้ววันนี้ถ้าเกิดผมปลูกมันก็ปลูกครับให้ดูเฉยๆแต่อ้อยผมจะหาซื้อกับเฉยใหญ่อย่างนี้แหละเราก็จะอ้อยอ่ะตะกอนอ่ะมันหายากแต่ตอนเนี้ยง่ายแล้วพอผมได้รู้จักคนนั้นคนนี้พ่อค้าแม่ค้าในร้อยเอ็ดในร้อยเอ็ดสวนอ้อยเยอะมากในร้อยเอ็ดเราใช่แล้วมีขายกันน้ำด้วยใช่แล้วมีขายกันทั้งปีด้วยผมดูละอ้อยแต่ละรุ่นแต่ละอายุแต่ละสวนเนี่ยโอ้แสดงว่าร้อยเอ็ดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าร้อยเอ็ดเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยมีอ้อยขายกันทั้งปีเลยนะใช่ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมา2 3 4เดือนเนี่ยมันติดโควิดเฉยผมก็ยังต้องหยุดขายเพราะว่าตอนแรกผม